อันนี้นี่ใครจะนับคุณชูวิทย์เป็นนักร้องด้วยไหมฮะปกติเนี่ยยื่นยุบพรรคจะเป็นอยู่ 2-3 ท่านเนี่ยไม่เกินนี้ก็บอกว่าเป็นนักร้องนักร้องอันนี้คุณชูวิทย์มาแล้วครับไปโหแจ้งกกต.บอกเอ๊ะแบบนี้ต้องมีการยื่นยุบพรรคหรือเปล่าโอ้โหนี่ยิ่งไปยิ่งมาใหญ่โตเลยฮะกับคุณชูวิทย์นะครับล่าสุดคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับแฉรายวันท่านผู้ชมโอ้ข้อมูลนี้ออกมาได้เรื่อยๆเลยนะครับล่าสุดนี่คงยังไปต่อถึงแม้ว่าคุณศักดิ์สยามเองจะหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะนี่อันนี้มีปรงมีแปรงนะไปปัดกวาดปัดกวาดกระทรวงคมนาคมให้เลยเนี่ยนะครับคือจริงๆรัฐมนตรีเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คุณชูวิทย์ยังไปกระทรวงอยู่ไปยื่นหนังสือให้กับรักษาการนะคุณอาทิรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับบอกว่าให้ตรวจพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงในกระทรวงหน่อยประพฤติมิชอบแล้วคุณชูวิทย์ก็มาเกี่ยฮะเอาไม้กวาดไปขนไก่ไปปัดทำความสะอาดที่ป้ายนะครับแล้วก็เอาแจกันดอกไม้ไปแสดงความยินดีให้กำลังใจในการทำงานคุณอธิรัตน์ล่าสุดคุณชูวิทย์ยังมีการโพสต์ Facebook อีกนะครับบอกว่ากระชากหน้ากากกระทรวงคมนาคมก็บอกพรรคภูมิใจไทยมีทั้งรัฐมนตรีช่วยที่ลุกป่ารัฐมนตรีซุกหุ้นคงภูมิใจมากไม่แคร์เรื่องคะแนนเพราะใช้กระสุนเป็นหลักต้องมีการยื่นยุบพรรคต่อกกต.เพราะเจอผู้มีส่วนได้เสียนอมินีบริจาคเกินให้พรรครวมถึงรัฐมนตรีเองนะฮะเนี่ยเขาบอกอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะเป็นผู้รับเหมาซุกหุ้นใช้นอมินีถือครองแทนแต่คอยสั่งการเบื้องหลังเอางานกระทรวงที่ตัวเองคุมไปป้อนให้กับบริษัทแบบนี้ไม่ธรรมดาแต่อันนี้เน้นก่อนท่านผู้ชมครับยังต้องรอรัฐมนตรีชี้แจงและเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะเขายังรอการชี้แจงอยู่อ่ะส่วนว่าอันนี้คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นความผิดทั้งจริยธรรมทางอาญาต้องฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปประชาชนอยากเห็นความถูกต้องยุติธรรมโปร่งใสต้องพุ่งเป้าไปที่องค์กรกลางอย่างปปช.แล้วก็บอกว่ากรรมการปปช.นะครับรับหน้าที่จัดการคดีนักการเมืองมีที่ปรึกษานายทอธงคอยรับหน้าเสือบรรดานักการเมืองที่วิ่งกันขาขวิดวิ่งนะแล้วก็ประธานปปช.พลเอกวัชรพลประสานราชกิจต้องตรวจสอบคุณสมบัติและก็เรื่องราวร้องเรียนมากมายที่วางบนโต๊ะท่านเกี่ยวกับปปช.ท่านนี้โอ้ท่านคนชีวิตนี่ไปถึงปปช.แล้วนะตอนนี้ค่ะแล้วเขาบอกองค์กรปปช.ต้องโปร่งใสสุจริตเชื่อถือได้หากวิ่งเต้นให้นักการเมืองทุกเรื่องเคลียร์กันได้ประชาชนจะพึ่งใครได้อีกแล้วก็บอกคอยจับตาคดีซุกหุ้นให้ดีบอกงานนี้ฮะช้างตายทั้งตัวจะเอาใบบัวมาปิดให้มิดได้ไงถ้าหากปิดได้มิดจริงๆประชาชนอย่างผมจะลุกขึ้นทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองโอ้โหถ้าคุณชูวิทย์พูดแบบนี้แหละก็บอกคงต้องรีบฮะเพราะถ้าคุณชูวิทย์แฉเองเนี่ยเรื่องใหญ่เลยฮะคุณชูวิทย์ยังโพสต์อีกท่านผู้ชมครับก็บอกว่าพักงานยาวๆไปทำงานรับเหมาเถอะคงไม่ได้ราคาแบบที่อยู่คมนาคมที่ประมูลน้อยกว่าราคากลางแค่หลักหมื่นบาทคือรู้กันมาหัวก้าวไกลอ่ะนี่ไปถึงก้าวไกลแล้วนะบอกก้าวไกลรีบไปยื่นศาลกับปปช.ส่งศาลอาญานักการเมืองด้วยเอาให้สุดติดคุกกันไปเลยทีนี้ฮะเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ที่บอกไปกระทรวงคมนาคมใช่ไหมให้ไปตรวจสอบรถไฟฟ้าสายสีส้มคุณอนุทินฮะรองนายกนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องที่ศาลมีคำสั่งให้คุณศักดิ์สยามยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็คือก็บอกว่าก็ต้องยุตินะแล้วก็ใช้เวลาไปทำหน้าที่เลขาธิการพรรคส่วนคุณประกรณ์วุฒิฮะส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลบอกว่าอยู่ระหว่างรวมรายชื่อส.ส.1ใน10ก็คือประมาณสัก40คนตอนนี้จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้มีการวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของคุณศักดิ์สยามว่าจะสิ้นสุดไหมแล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งกรณีอาจจะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา144นะครับโอ้โหก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดส.ส.ที่ยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมาเซ็นชื่อนะแล้วก็จะรวบรวมตรวจสอบความเรียบร้อยตามขั้นตอนด้วยแล้วก็จะไปยื่นศาลคาดว่าน่าจะศุกร์ที่10มีนาคมนี้แหละหรืออาจจะจันทร์ที่13นะครับก็น่าจะสามารถเอาคำร้องเนี่ยไปยื่นต่อศาลได้เพราะนี่จะต้องรอดูการเข้าชื่อด้วยว่าต้องได้ถึงจำนวนหรือเปล่าแล้วก็คุณสมบัติอะไรเรื่องราวตามขั้นตอนเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะฮะหรือว่าสอดคล้องกันไหมนะฮะใช่ค่ะโหนี่แกมาแฉตั้งแต่ทุนจีนสีเทาบ่อนพนันออนไลน์นี่ล่าสุดถึงขั้นจะยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยกันแล้วนะคะ